กลับมาช่วงที่2ของเรื่องลับมากมาเพิ่มความตื่นเต้นกันหน่อยสำหรับพรรคเพื่อไทยว่าท้ายที่สุดแล้วจะส่งแคนดิเดตนายกในนามพรรคคนไหนกันแน่เอ้าตอนนี้ข่าวออกมาบอกว่ามี3รายชื่อแล้วแน่ๆคิดว่าผิดเพี้ยนไปจากนี้ไหมแน่แล้วเหรอไม่แน่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ฟังดูแล้วพี่ว่ามันแน่อยู่แค่2รายนั่นคือก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารคุณเศรษฐาทวีสินโอเคแต่พอรายชื่อที่3เนี่ยยังไม่แน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอบเมื่อวานนี้โผล่ชื่อคุณปานปรีขึ้นมาครับนะคะส่วนคุณชลน่านั้นอย่าลืมนะเขาเป็นหัวหน้าพรรคจะมีการให้เกียรติด้วยไหมเมื่อมีการเสนอหัวหน้าครอบครัวจะเสนอหัวหน้าพรรคด้วยไหมใช่ไหมคะขณะเดียวกันเคยมีคนที่รักษาการหัวหน้าพรรคมาแล้วและคุณสมบัติต่างๆนานาก็ไม่น้อยหน้าใครก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ามีมากกว่า3ก็น่าจะจริงนะครับก็คือ2เนี่ยชัดเจนก็คือคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาแต่คนที่3จะเป็นปราณปรีหรือว่าจะเป็นจตุรนต์หรือเป็นชลน่านก็ต้องดูกันต่อไปค่ะอ๋ออาจารย์ว่า3คนที่3เนี่ยจะเป็นใคร3คนนี้หรือจะเป็นเจ๊ดงเจ๊อะไรคุณยุงคุณหญิงอะไรใช่มั้ยคือปราณปรีก็แปลว่าเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติในแง่ความรู้ความสามารถนะครับและในขณะเดียวกันเรื่องความด่างพร้อยใดๆเนี่ยไม่ปรากฏนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยทำอะไรที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าระแวงสงสัยคนๆนี้นะคะส่วนในขณะเดียวกันคุณชลน่านนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นทางพรรคจะให้เกียรติเขาหรือเปล่านะคะส่วนอีกคนหนึ่งนั้นก็คือคุณจตุรนต์ อย่างน้อยที่สุดเขาก็เคยรักษาการครับเมื่อกี้ผมดูแฟ้มภาพอะเมื่อกี้ไหมอ้าวทำไมเหรอไปขำอะไรในแฟ้มภาพคือไปโฟกัสผิดจุดแทนที่โฟกัสสิ่งที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยเมื่อกี้ผมโฟกัสไปที่ภาพภาพพี่ชายของเขาอ่ะอ๋อเหรอโอเคโอเคพูดเรื่องเนื้อหากันต่อนะฮะแม้ว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยจะบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเรียงลำดับอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าการที่หยิบเข้ามา 2-3 คนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเต็งสำคัญไม่น่าจะหนีจากนี้แล้วล่ะคือจริงๆแล้วพี่ว่าจะเรียงลำดับนั้นไม่สำคัญอะไรหรอกเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าคุณเสนอใครมาเป็นเบอร์หนึ่งคุณต้องให้โอกาสคนนั้นก่อนไม่มีตรงนี้อยู่เบอร์สามจะเสนอเบอร์สามในสภาก็ได้ถ้าเซอร์ไพรส์มาเป็นพานทองแท้ทำไงอ่ะก็ไม่รู้ก็ดีนะพี่อยากเห็นดีพี่อยากเห็นนะคะอย่าลืมนะอาจารย์ไตรรงค์เคยพูดบอกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมา นะครับลูกชายคนโตก็ต้องเป็นคนสืบสันดานในแง่ของทางจะตำแหน่งต่างๆใช่แต่ทีนี้ก็มีข้อสงสัยทำไมอ่ะเขาต้องทำตาอย่างนี้ด้วยทำไมถึงไม่ใช่อ่ะทำตาโอ้ยอดขำไม่ได้เมื่อกี้นี่ขออนุญาตท่านผู้ชมนะไม่ต้องมาขำตาผมนะเพราะฉะนั้นไม่สำคัญหรอกค่ะว่าจะเรียงอันดับใครไม่อย่าลืมข่าวที่แล้วนะคะส่ง3คนนะคะใช่สุดท้ายวืดทั้ง3คนก็วืดหมดเลยก็ไปเป็นคนในพรรคอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดหรอกค่ะว่าจะเรียงอันดับยังไงคุณเรียงมันยังไงก็ได้พอถึงเวลาวันนั้นคุณจะเสนอทั้ง3คนคนใดคนหนึ่งเบอร์ไหนก็ได้หรือคุณจะไม่เอาทั้ง3คนไปสนับสนุนพรรคอื่นก็ได้อย่าลืมนะมันก็มีข่าวแว่วๆว่าอาจจะมีการตกลงกับบางพรรคเพราะมีการ์ตูนก็เคยทำรูปจำได้ไหมคะอ๋อจำได้จำได้เขายื่นเก้าอี้ให้เลยอ่ะนะซึ่งตรงนี้สมมติว่าทางเพื่อไทยเสนอไป3คนสุดท้ายไปเสนอในสภาเอ้าไม่มี3คนนั้นเลยกลายเป็นอีกคนนึงตัวป้อมๆอะไรอย่างงี้เปล่าก็ช่างเนาะทีนี้ให้คนเดียวกันไปดูการ์ตูนกันเองก็ได้ผมอยากรู้อีกเรื่องนึงอาจารย์เรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมอยู่เนี่ยนะในนามพลังประชารัฐในนามพลังประชารัฐด้วยแต่เจ้าตัวเนี่ยประกาศว่าจะไปอยู่ที่เพื่อไทยเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นจะแปลกใจอะไรบ้านเก่าเขาอยู่กับทางคุณธรรมนัสไหมกวนเดียวกันไหมเขากวนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดพี่รู้คุณสมศักดิ์เขาเพื่อไทยก็เป็นบ้านเก่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะไปกันทั้งคุณสมศักดิ์ทั้งคุณสุริยะพี่ไม่เห็นจะแปลกใจเลยตอบแค่การกลับบ้านเก่าเราไม่ใช่ว่าเป็นการสับขาหลอกหรือได้ๆหรอเพราะบางทีต้องยอมรับว่าใน FC ที่เป็นพลังประชารัฐแต่ก่อนนะเขาก็แบบ
บางคนถ้าเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ค่อยจะพออกพอใจเท่าไหร่บางคนก็ดูเทาๆเราก็ไม่รู้ใครอะนะเคยมีตั้งแต่ตอนเลือกตั้งปี62หลายคนก็บอกอยากให้ลุงตู่เป็นนายกก็เลยจะเลือกพลังประชารัฐแหมแต่ก็ยังติดใจว่าทำไมเนาะถึงได้ไปรวมเอาส.ส.บางคนเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รอบนี้ลุงตู่ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วนะคะลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วรวมไทยสร้างชาตินั้นเขารวบรวมคนที่เป็นสีขาวใสค่ะเขาไม่มีสีเทาไม่มีสีดำมาอยู่ค่ะอุ้ยตอนนั้นนะที่มีคนเขาสงสัยเอ๊จะมีใครตามลุงตู่มาไหมมีคนเขาภาวนานะกลุ่มหนึ่งอย่ามาชนะอย่ามาเชียวอย่ามาเชียวเดี๋ยวจะทำให้รวมไทยสร้างชาติไม่ใสเป็นคริสตัลอย่ามานะอย่ามาพอไม่มาพอไม่มาปั๊บโลแต่อันนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะวันก่อนเนาะผมก็ถามคุณป้าแถวบ้านนะถามว่าป้าตกลงแล้วเนี่ยป้าเลือกใครเนี่ยเขาบอกว่าป้าเหรอเลือกลุงตู่แน่ๆบอกว่ากาถูกนะรอบนี้เขากาไม่เหมือนก่อนนะก็ยังไงล่ะก็ลุงตู่ก็ยังอยู่พลังประชารัฐนี่เดี๋ยวป้ากาให้พลังประชารัฐเอาตายแล้วเนี่ยโอ้โหผมเลยป้ามานั่งเก้าอี้ก่อนมานั่งใหม่ถ้าป้าเลือกพลังประชารัฐป้าจะได้คนนี้ถ้าเพื่อรวมไทยสร้างชาติป้าจะได้ลุงตู่ป้าค่อยๆดูข่าวแล้วไหร่กลุ่มนี้มีเยอะนะท่านผู้ชมคุณสุดารัตน์เข้าใจอย่างเงี้ยเออใช่บอกว่าเนี่ยนะช่วยเลือกคุณสุดารัตน์เลือกอะไรเหรอเลือกเพื่อไทยอย่างเงี้ยยังโดนอยู่เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะรวมไทยสร้างชาตินะคะกรุณาทำงานให้หนักนะคะให้รู้ว่าลุงตู่นั้นอยู่รวมไทยสร้างชาติและกำลังจะลงเป็นเบอร์หนึ่งของบัญชีรายชื่อและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นต้องทำตรงนี้นะคะเหล่าบรรดาผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหลายที่ไม่มีคนรู้จักลงพื้นที่ด่วนเดี๋ยวนี้และลงทุกวันอย่างขยันขันแข็งประกาศชัดเจนว่าอยู่รวมไทยสร้างชาติที่เป็นพรรคเสนอลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีและอย่าลืมรณรงค์ว่า บัตร2ใบการวมไทยสร้างชาติไม่งั้นไม่ได้ลุงตู่เป็นนายกนะครับพลังประชารัฐก็เหมือนกันนะครับ แม่อาจารย์เสรีพูดแต่รวมไทยสร้างชาติผมก็อยากให้พลังประชารัฐทำงานกันเยอะๆและ PR ไปเยอะๆว่าถ้าเลือกพลังประชารัฐจะให้ลุงป้อมเป็นนายกทำเลยค่ะนะทำเลยค่ะเขาทำงานเยอะๆหน่อยอยากให้คนเข้าใจว่าลุงตู่ยังอยู่พลังประชารัฐนะ ทำเลยค่ะเนี่ยนะต้องเชียร์ลุงป้อมนะฮะนี่แหมช่วงนี้ก็เชียร์ชัดๆเลยค่ะว่าลุงป้อมอยู่พลังประชารัฐคนจะได้มั่นใจว่าลุงตู่ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐทำเยอะๆค่ะแต่พูดถึงลุงป้อมเนี่ยแกก็ประกาศจะพร้อมทำงานการเมืองนะแต่ว่าพร้อมตอนนี้เขาเดินไม่ก่อไหล่ใครแล้วไม่พร้อมได้ไงคิดว่าถ้าลุงป้อมได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะอยู่ครบ4ปีไหมเอ้าถ้าเป็นแช่งอะไรเขาก็หมายถึงก็อยู่ครบหมายถึงทำงานครบ4ปีไหมหรือจะอุบัติเหตุทางการเมืองหรือจะอะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าร่วมกับพรรคไหนแล้วก็พรรคที่มาร่วมนั้นทำงานแบบไหนอย่างไรอย่าลืมว่าประชาชนคนไทยกินข้าวไม่ได้กินแกลบกินหญ้าและประชาชนคนไทยตอนนี้เป็น active citizen ก็คือเป็นพลเมืองที่ไม่นิ่งเฉยต่อความชั่วร้ายสมัยก่อนเราอาจจะเป็น passive citizen ใครจะยังไงก็ช่างกูไม่อยากยุ่งกับมึงกูมีชีวิตกูอยู่อย่างเงี้ย ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีชีวิตกูก็ไม่เห็นจะแปรเปลี่ยนอะไรไม่ใช่คนสมัยนี้คนสมัยนี้รู้ว่าถ้าเป็นนายกคนนี้จะต่างจากนายกคนนั้นอย่างไรถ้าเป็นรัฐมนตรีคนนี้ถ้าได้มาแล้วจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นชัดเจนนะครับการทำงานของตรีคลังสุดยอดการทำงานของรัฐมนตรีพลังงานพลังงานนะครับสามารถที่จะควบคุมราคาน้ำมันให้เราได้การทำงานของตรีแรงงานการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่สามารถทำให้กระทรวงวัฒนธรรมจากกระทรวงสังคมเป็นกระทรวงกึ่งสังคมกึ่งเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไทยพิจารณาเป็นนะคะพลังงานก็คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาววัฒนธรรมก็คุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับก็ชัดๆกันไปเลยแต่เราก็ไม่รู้อ๋ออย่าลืมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยคุณดอนคุณดอนประมัดวินัยนะแรงงานด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นถูกต้องนะเนี่ยคือเนี่ยอันนี้เป็นตัวตึงของรัฐบาลนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ใช่เป็นคนที่ว่าอะไรๆก็ได้ไม่ใช่แล้วเขารู้จักวิธีการและในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้โพลออกมาเนี่ยอยากให้ใครเป็นนายกเขาเห็นชัดเจนเลยว่า
คนที่จะเป็นนายกและจะนำพาประเทศพัฒนาได้คือลุงตู่เพราะฉะนั้นจากทีแรกที่ลุงตู่ยังไม่ได้ประกาศอะไรชัดเจนนั้นเนี่ยลุงตู่ยังอยู่เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรต่างๆปัจจุบันนี้ไม่ว่าโพลไหนลุงตู่ขึ้นเบอร์หนึ่งหมดแล้วครับอาจารย์ก็จะเลี้ยวมาที่ลุงตู่ตลอดเลยเนี่ยอุตส่าห์ผมมาไปแตะที่เพื่อไทยแล้วนะอาจารย์ก็เลี้ยวมาที่ลุงตู่อีกแล้วเอ้าเราพูดตามเนื้อผ้าตอบอย่างที่พูดเพื่อไทยอะไรพูดหนังถามมาเลยถามมาเลยพี่จะตอบสงสัยจะถามต่อเรื่องคุณสมศักดิ์ไงถามไปพี่ก็บอกได้ว่าเขาไปแล้วอย่างชัดเจนเขาประกาศแล้วเขาไปแล้วถ้าเขาไม่ไปเขากลับมาอยู่พลังประชารัฐแล้วเขาคิดว่าวันหนึ่งเพื่อไทยกับพลังประชารัฐก็รวมกันได้เขาจะอยู่เพื่อไทยอยู่พลังประชารัฐเราก็ดีใจกันแล้วกันไม่มารวมไทยหรอคุณสมศักดิ์โอเควายละค่ะก็รู้ว่าพี่วายเรื่องอะไรโอเคขอบคุณไม่บอกคำที่ฐานขอเป็นคำที่ฐานลับมากวายเลยค่ะอ๋อวายเพราะว่าเราจะจบเบรกนะครับท่านผู้ชมครับพักกันก่อนครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่ออย่างสนุกสนานช่วงหน้าครับจับตาคดีหุ้นเมื่อกี้ที่คุณสมศักดิ์นี่มาถึงคุณศักดิ์สยามนะถือเป็นสมาชิกของภูมิใจไทยนะครับว่าจะโอ้มีอะไรเกิดขึ้นกับแกหรือเปล่าเพราะว่างานนี้เขาเป็นการประกาศว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบประกาศกับคุณชูวิทย์กำบลวิสิทธิ์สักครู่เดี๋ยวครับเรื่องลับมาก No Censor